สวัสดีค่ะนี่คือช่องทุกเรื่องในโลกใบนี้เครื่องบินขับไล่ซู75เช็คเมทรุ่นใหม่ของรัสเซียที่ได้เปิดตัวไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วประสบความสำเร็จอย่างมากในด้านการตลาดโดยได้รับความสนใจจากทั่วโลกด้วยราคาที่ต่ำเพียง30ล้านดอลลาร์วันนี้เรามาดูเบื้องหลังของการพัฒนาและคุณลักษณะพิเศษของเครื่องบินขับไล่รุ่นนี้กันนะคะหากคุณดูรายงานเกี่ยวกับเช็คเมทชื่อ Lost Tech นั้นจะปรากฏอยู่บ่อยมาก Lost Tech เป็นบริษัทด้านการป้องกันประเทศที่ใหญ่ที่สุดของรัสเซียและ UAC รับผิดชอบการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับเครื่องบินขับไล่ภายใต้ Lost Tech UAC ประกอบด้วยทีมออกแบบของ MiG และทีมออกแบบของ Sukhoi มีรายงานว่าเช็คเมทได้รับการพัฒนาโดยหน่วยงานออกแบบของ Sukhoi และได้มีการพัฒนาโดยการผสมผสานเทคโนโลยีของหน่วยออกแบบ Sukhoi ซึ่งพัฒนาซู57ร่วมกับหน่วยออกแบบของ MiG ซึ่งได้พัฒนาเครื่องบินขับไล่น้ำหนักเบาในช่วงปี1980การตอบสนองต่อโครงการ Advanced Tactical Fighter ATF ของสหรัฐอเมริกาสหภาพโซเวียตได้มีหน่วยงานออกแบบ MiG โดยเริ่มโครงการเครื่องบินขับไล่หลายบทบาทที่เรียกว่า MiG 1.44 และหน่วยออกแบบ Sukhoi เริ่มพัฒนาซู47ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นฐานของซู47เบอร์กุดอย่างไรก็ตามหลังจากการล่มสลายของสหภาพโซเวียตเครื่องบินขับไล่รุ่นที่5 F-22 Raptor ก็ปรากฏตัวขึ้นแผนเดิมจึงถูกยกเลิกและโครงการซู57พักฟ้าเครื่องบินขับไล่รุ่นที่5ล่มต้นขึ้นภายใต้การนำของหน่วยงานออกแบบ Sukhoi นอกจากโครงการพักฟ้าแล้วรัสเซียยังได้ส่งเสริมการพัฒนาเครื่องบินขับไล่น้ำหนักเบาที่มีแนวคิดผสมผสานข้อดีของเครื่องบินระดับสูงและระดับล่างเพื่อมาแทนที่ MiG 29และ MiG 35ข้อกำหนดที่นำเสนอสำหรับโครงการพัฒนาเครื่องบินขับไล่น้ำหนักเบาก็คือ 1. ช่องใส่อาวุธด้านในและรูปทรงแบบล่องหน 2. เซ็นเซอร์ฟิวชั่นความสามารถในการทำสงครามอิเล็กทรอนิกส์ 3. ติดตั้งเรดาร์ AESA 4. ความคล่องตัวสูงความสามารถในการเจาะโจมตีในการบินระดับความสูงต่ำการโจมตีอย่างแม่นยำและสามารถจับเป้าขนาดเล็กความเร็วสูงการพัฒนาเครื่องบินขับไล่น้ำหนักเบาได้รับการส่งเสริมด้วยหน่วยงานออกแบบ MiG ตามโครงการพัฒนาเครื่องบินขับไล่หลายบทบาท MiG 1.44 แต่ต่อมาได้เปลี่ยนแผนเป็นเพื่อสร้างแพลตฟอร์มเครื่องบินขับไล่น้ำหนักเบาที่นำโดยหน่วยงานออกแบบของ Sukhoi และด้วยความร่วมมือของหน่วยงานออกแบบ MiGเหตุผลก็คือเนื่องจากประสบปัญหาทางด้านการเงินเพราะยอดขายที่ต่ำของเครื่องบินขับไล่ซู57รุ่นใหม่และการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจจากประเทศทางตะวันตกจึงตีความได้ว่าทิศทางได้เปลี่ยนไปเป็นการพัฒนาเครื่องบินขับไล่ที่สามารถขายในตลาดต่างประเทศได้ด้วยการลงทุนจากประเทศอื่นๆตอนนี้มาดูลักษณะการออกแบบของเช็คเมทกันค่ะเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าส่วนของเครื่องบินที่มีพื้นที่สะท้อนเรดาร์ที่ใหญ่ที่สุดคือส่วนปีกหางและช่องลมเข้าเนื่องจากคลื่นเรดาร์จะเข้าสู่ช่องลมเข้าและสะท้อนออกมาจากใบพัดของเครื่องยนต์ด้วยเหตุนี้เครื่องบินโจมตีภาคพื้นดินล่องหนลำแรก F-117 จึงมีรูปร่างที่ทำให้มีการตรวจจับเรดาร์ทำได้ยากโดยใช้ปีกหางรูปตัว V และช่องลมเข้าติดตั้งอยู่ด้านบนอย่างไรก็ตามหากติดตั้งช่องรับอากาศเข้าด้านบนก็จะมีข้อเสียในด้านประสิทธิภาพของการบินดังนั้นทีม Skunk Works ของ Lockheed Martin ที่พัฒนา F-22 Raptor จึงออกแบบด้านในของช่องรับลมให้เป็นรูปตัว S เพื่อแก้ปัญหาการสะท้อนของเรดาร์หากดูรูปร่างของเช็คเมทแล้วปีกหางเป็นรูปตัว V และเนื่องจากช่องรับอากาศรูปตัว S ถูกนำไปใช้แล้วในโครงการของ MiG 1.44 ซึ่งดำเนินการโดยหน่วยออกแบบของ MiG ซึ่งเป็นทีมเดียวกับที่ออกแบบเช็คเมทด้วยแล้วจึงเป็นที่แน่ชัดเลยว่าจะมีการออกแบบรูปตัว S ที่ช่องรับลมอย่างแน่นอนนอกจากนี้การออกแบบของปีกแก้เอียงยังถูกนำมาใช้เพื่อเพิ่มความคล่องตัวและประสิทธิภาพการล่องหนและดูเหมือนว่าเทคโนโลยี DSI ได้ถูกนำมาใช้กับช่องรับอากาศเพื่อปรับการไหลของอากาศให้เหมาะสมและช่วยป้องกันใบพัดของเครื่องยนต์จากคลื่นเรดาร์เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าปีกแก้เอียงปรับปรุงความคล่องตัวของเครื่องยนต์โดยการควบคุมปีกและแผ่นหางขึ้นลงซึ่งมีผลต่อการล่องหนและเมื่อพูดถึง DSIหรือทางเข้าความเร็วเหนือเสียงแบบไม่เปลี่ยนทิศทางเป็นการควบคุมการไหลของอากาศเข้าสู่เครื่องยนต์ของเครื่องบินใกล้กับบริเวณช่องรับอากาศของเครื่องบินที่บินด้วยความเร็วสูง
เป็นเทคโนโลยีที่กรองอากาศเนื่องจากกระแสลมจะต้องอยู่ที่ความเร็วและปริมาณที่เหมาะสมที่สุดเพื่อให้เกิดแรงขับสูงสุดในขณะที่เครื่องบินที่มีความเร็วเหนือเสียงนอกจากนี้หากใช้เทคโนโลยี DSI กับช่องรับอากาศก็จะลดค่า RCS จากด้านหน้าลงอย่างเห็นได้ชัดขณะเดียวกันก็ลดการใช้วัสดุดูดซับเรดาร์สื่อต่างๆกำลังวิเคราะห์ว่าอาจถูกนำมาใช้กับเช็คเมทอย่างไรก็ตามเนื่องจากลำตัวของเครื่องบินไม่เห็นรอยต่อลูกฟันปลาซึ่งเพิ่มประสิทธิภาพการล่องหนการพัฒนาของเชฟเมทจึงดูเหมือนกำลังดำเนินการในลักษณะที่เพิ่มประสิทธิภาพการล่องหนจากด้านหน้าในขณะที่ลดต้นทุนโดยรวมลงส่วนของเครื่องยนต์คาดว่าจะใช้เครื่องยนต์ IDELIYE30 ที่กำลังอยู่ระหว่างการพัฒนาเป็นเครื่องยนต์ที่สามารถบินขึ้นและลงจอดได้เหมือนกับ F-35B เนื่องจากมีการติดตั้งฟังก์ชัน TVCแรงขับของเครื่องยนต์สูงสุดคือ 38,600 ปอนด์ซึ่งน้อยกว่า F-35 ซึ่งมี 43,000 ปอนด์อยู่ประมาณ 10% แต่ความเร็วสูงสุดของเชฟเมทคือ 1.8 ถึง 2 มัคซึ่งเร็วกว่า F-35 ซึ่งมี 1.6 มัคเราสามารถหาเหตุผลนี้ได้จากการที่ Turning Load สูงสุดของเชฟเมทคือ 8G F-35 ได้รับการออกแบบให้ทนต่อความเร่งโน้มถ่วงได้ถึง 9G ในขณะที่เช็คเมทได้รับการออกแบบให้ทนต่อความเร่งโน้มถ่วงสูงสุดที่ 8G ซึ่งหมายความว่าโครงสร้างของเช็คเมทได้รับการออกแบบด้วยความแข็งแกร่งที่ต่ำกว่าเล็กน้อยจึงสามารถบินได้ยาวนานกว่าและด้วยความเร็วสูงเนื่องจากน้ำหนักที่เบาเครื่องบินขับไล่ KF-21 รุ่นใหม่ที่กำลังพัฒนาโดยเกาหลีใต้และ Griffin NG ของ SAF ยังได้รับการออกแบบให้ทนต่อแรงโน้มถ่วงที่ 9G คุณจึงทราบได้ว่าแนวคิดของการออกแบบของเช็คเมทมุ่งเป้าไปที่ฟังก์ชันการล่องหนในส่วนด้านหน้าระยะการบินที่ไกลขึ้นและต้นทุนต่ำมากกว่าความคล่องตัวสูงและหากดูในส่วนของ Nose Cone หรือส่วนป้ายแหลมด้านหน้าของเครื่องบินของเชฟเนตแล้วจะมีการติดตั้งเรดาร์ AESA ที่ได้รับการออกแบบให้แคบและยาวคาดว่าการออกแบบที่แคบและยาวยังได้รับการออกแบบเพื่อลดพื้นที่สะท้อนเรดาร์จากด้านหน้าและประสิทธิภาพของเรดาร์ AESA นั้นน่าจะถูกจำกัดเนื่องจากรูปร่างที่แคบและยาวข้อดีของเรดาร์ AESA คือความสามารถตรวจจับเป้าหมายอากาศสู่อากาศและอากาศสู่พื้นดินได้พร้อมกันและป้องกันการติดตามย้อนกลับของเรดาร์ของศัตรูโดยส่งคลื่นวิทยุผิดปกติกลับไปเนื่องจากประสิทธิภาพของเรดาร์ AESA ถูกกำหนดโดยจำนวน TR โมดูลที่ติดตั้งหากดูรูปร่างของเชฟเมทโนสคอนมีแนวโน้มว่าจะติดตั้งรุ่นที่มีเรดาร์ AESA ที่ลดขนาดลงนั่นก็คือเรดาร์ที่มี TR โมดูลจำนวนน้อยลงและในที่สุดได้มีการแนะนำปัญญาประดิษฐ์หรือการพัฒนาแพลตฟอร์มรูปแบบไร้คนขับก็ใช้กับเครื่องบินขับไล่รุ่นที่5ทั้งหมดนี้กำลังดำเนินการอยู่ดังนั้นเราจะปิดท้ายด้วยเรื่องราวของต้นทุนการพัฒนาของเช็คเมทกันค่ะส่วนที่น่าสนใจที่สุดเกี่ยวกับการพัฒนาเช็คเมทในปัจจุบันคือรัฐบาลรัสเซียไม่ได้ให้ทุนสนับสนุนรองนายกรัฐมนตรีรัสเซียยูริโบริซอฟเปิดเผยในการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่ามีลูกค้าที่ตัดสินใจซื้อเช็คเมทแล้วถ้าดูจากวิดีโอตัวอย่างของเช็คเมทมี4ประเทศได้แก่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ UAE อาร์เจนตินาอินเดียและเวียดนามตามรายงานของ Military Watch Magazineคำขอของ UAE สะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาเครื่องบินขับไล่เช็คเมทและ UAE กำลังให้ทุนสนับสนุนในการพัฒนานี้การพัฒนาเครื่องบินขับไล่ใหม่ซึ่งต้องใช้เงินเป็นจำนวนมหาศาลนั้นมีความเสี่ยงอย่างมากและไม่น่าจะสมเหตุสมผลเลยที่บริษัทจะพัฒนาเครื่องบินขับไล่ของตนเองสำหรับตลาดต่างประเทศ UAE ได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาเครื่องบินขับไล่กับรัสเซียในปี2017เงินทุนของ UAE ดูเหมือนจะสมเหตุสมผลเนื่องจากความยังไม่ชัดเจนของการขายเครื่องบินขับไล่ F-35 ที่ฝ่ายบริหารของทรัมป์ตกลงขายให้กับ UAE ยังคงดำเนินต่อไปหรือไม่เนื่องจากฝ่ายบริหารของไบเดนกังวลเกี่ยวกับการรั่วไหลของเทคโนโลยีไปยังจีนนอกจากนี้ในกรณีของอาร์เจนตินาการซื้อเครื่องบินโจมตีน้ำหนักเบา FA-50 จากเกาหลีไม่สามารถทำได้เพราะรัฐบาลอังกฤษปฏิเสธที่จะขายชิ้นส่วน6ประเภทของ FA-50 ที่ผลิตในอังกฤษให้และ JF-17 ของจีนซึ่งใช้บอดี้ตัวนักบินก็เป็นของอังกฤษซึ่งอังกฤษก็ปฏิเสธที่จะขายให้อีกเช่นกันด้วยเหตุนี้อาร์เจนตินากำลังพิจารณาการนำเข้าเครื่องบินขับไล่จากรัสเซียมาใช้จึงมีความเป็นไปได้สูงที่จะมีการเจรจากับรัสเซียล่วงหน้า
ในกรณีของเวียดนามซึ่งกำลังส่งเสริมการซื้อซู57การแนะนำซู57นั้นไม่ราบรื่นเนื่องจากการระบาดของโรคใหม่สันนิษฐานว่าเวียดนามเคยปรึกษาหารือกับรัสเซียมาก่อนดังนั้นจึงมีเหตุผลที่จะสรุปว่าประเทศเหล่านี้ได้ปรึกษาหารือกับรัสเซียล่วงหน้าในระดับหนึ่งแล้วดูเหมือนว่า F-35 ของสหรัฐได้รับการพัฒนาด้วยการลงทุนจาก10ประเทศรัสเซียก็กำลังส่งเสริมให้มีการรับเงินทุนจากประเทศต่างๆเพื่อรักษาต้นทุนการพัฒนาและในขณะเดียวกันก็ขายไปพร้อมๆกันด้วยตามตารางที่เปิดเผยโดย Lostec เที่ยวบินแรกในปี2023ผลิตในปี2026และขายในราคา30ล้านดอลลาร์สงสัยว่าจะกลายเป็นม้ามืดของเครื่องบินขับไล่รุ่นที่5หรือไม่วันนี้มาวิเคราะห์ง่ายๆเกี่ยวกับเครื่องบินขับไล่ใหม่ที่มีชื่อว่าเช็คเมทกันแล้วนะคะหากชมแล้วชอบอย่าลืมกดติดตามกดไลค์แล้วแชร์ให้เพื่อนๆได้ชมกันให้เยอะๆนะคะแล้วเขียนคอมเมนต์มาบอกกันบ้างนะคะว่าคุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ